สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยพาทุกท่านมาดูไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งครับที่ซื้อมาปลูกไว้ที่บ้านครับที่เรียกว่าแก้วกัญจนาหรือเขียวหมื่นปีถ้าภาษาอังกฤษก็อาโกนิมาบอกว่าปลูกแล้วจะนำความมงคลมาสู่บ้านมีโชคมีราบร่ำรวยเพชรทองมาปลูกสามต้นครับเตรียมกันที่หน้าบ้านใบสวยครับสวยมีสีเหลืองสีเขียวนะขอบเป็นสีชมพูก็หามาปลูกกันครับเข้ามาชมแล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ